สวัสดีทุกท่านนะครับตื่นเต้นมากขึ้นเวทีแบบนี้เหมือนสเตจเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพรีเซต์แล้วก็พูดให้ทุกท่านนะครับเห็นภาพว่าเราเอาเอไ i ไปใช้ในมุมธุรกิจได้อย่างไรบ้างนะครับผมเตรียมเอเจนดามาเนี่ยประมาณสัก3เรื่องนะครับที่เป็นคีย์เมสเซจที่อยากจะแชร์ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับเรื่องที่1คือตัว IBM AI เ e c h n ทคโนโลยีเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่2 Generative AI use case ที่ Metro System เจอในท้องตลาดนะครับหรือเจอในแต่ละอินดัส t r y ต่างๆเนี่ยเราเจออะไรนะครับผมขอย้ำว่ามันคือ Generative AI use case นะครับไม่ใช่ Traditional หรือ ML AI ที่เราทำกันท่าปกตินะครับเรื่องสุดท้ายก็ขอฝากฝังตัว MSC หรือ Metro System Service นะครับที่เราทำ Key Implementation กับ Solution ของ IBM นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเวอร์วิวตัวเทคโนโลยีของ IBM นะครับผมว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณโอโรไทยพูดพูดไปแทบหมดแล้วนะครับแต่ส่วนที่ผมอยากจะแอดเรสให้พวกเราเนี่ยนะครับเห็นภาพก็คือถ้าเราจะสร้าง Use Case ของ Generative AI ขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยนะครับ key technology จริงๆที่เป็น Product หรือ s o l u t i o n ของ IBM อ็มมันคืออะไรนะครับมันคือวัส s o n x a i ครับนะครับคำว่าวัสด์เนี่ยมันเป็นแบรนด์นะครับมันมีหลากหลายนะครับมันมีวัสด o n x โค้ t แอสซิสแตนต์นะครับวสันต์เอ็กออ t r a เตแล้วก็อื่นๆนะครับแต่ตัวที่จะช่วยเราทำ Use Case ของ Generative AI เนี่ยมันคือวสันต์เดนะครับ Key highlight นะครับของการใช้ Generative AI เนี่ยจริงๆมันคือการที่เทคโนโลยีแต่ละแบรนด์เนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่า Foundation Model Foundation Model ก็คือโมเดลที่เป็น Pre-Train หรือ Train มาแล้วระดับหนึ่งนะครับให้มันพร้อมใช้กับ s ูสเคสต่างๆ IBM มีตัวแกรนิตนะครับที่เป็นฟาวเดช o นโมเดลของ IBM เองนะครับที่คุณอรไทยเกินตอนเช้านะครับซึ่งมีความสามารถนะครับหลากหลายแล้วก็ Benchmark หรือแข่งขันได้ในท้องตลาดนะครับถ้าเราดูเบนช์ m มา k และปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เองนะครับตัวฟาวเดช o นโมเดลของ IBM เนี่ยก็อยู่ในแถวแถวลีดเดอร์นำหน้านะครับมันจะสลับผัดกันไปผัดกันมานะครับ จริงๆไอเบมมีโซลูชันอื่นด้วยนะครับที่เป็นเรื่องของ Data Service แล้วก็พวก Hybrid Cloud นะครับแต่อยากให้พวกเราจำว่าทำเจนเนอเรทีฟเอไอยูสเคใช้วาสัน X. AI mm hmm. ผมอยากให้พวกเราเห็นภาพอีกนิดหนึ่งนะครับถ้างานประเภท Traditional AI เนี่ยมันเป็นดังภาพทางขวาของผมนะครับหรือทางซ้ายของทุกท่าน mm hmm. เรามี Use Case เป็น t a s k 1, t a s k 2, t a s ษ3นะครับแต่และ s e Case เราก็ต้องมีโมเดลแต่ละเรื่องแต่ละงานนั้นๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นฟาวเดช o นโมเดลทางด้านขวาเนี่ยนะครับของทุกท่านเรามีกล่องเล็กๆเหมือนโมเดล1,2,3มเนี่ยนะครับมาต่อร้อยเรียงเป็นผืนกันไว้เป็นโมเดลใหญ่ๆที่เป็นแบบ General เป็น Common นะครับที่เรียกว่าเป็น p r e t r n i n Model หรือ Foundation Model เราใช้ไอ้โมเดลตัวเนี้ยนะครับที่เป็น u n d a t i o n model เนี่ย ตอบโจทย์งานยู Case ได้หลายๆเรื่องหรือหลายๆโดเมนในธุรกิจนะครับตามแต่ Use Case ที่เราต้องการจะเอามาช่วยทำให้ธุรกิจเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วแล้วนะครับไอ้ฟาวเดชันโมเดลเนี่ยหรือพรีเทนโมเดลเนี่ยมันดียังไงนะครับถ้าเราจำกันได้นะครับเรื่อง AI เนี่ยมันมีมาสักพักแล้วแต่เวลาเราที่เราจะ Implement Project AI ให้ u u c e s s เนี่ยนะครับ ถ้าเป็นงานประเภทที่เป็น traditional model เนี่ยเราอาจจะต้องมี Data เยอะมากๆเลยนะครับอาจจะต้องมี Data ถึงหลักล้านหลัก10ล้านนะครับเพื่อเอามาเทรนให้ AI มันฉลาดแต่ถ้าเกิดมันเป็น pretrain model อะครับมันไม่ต้องขนาดนั้นและ้นะครับเราสามารถใช้คอนเซปตที่เรียกว่า zero shot prompting เอา Data โยนให้ AI AI เรียนรู้และตอบหรือ แก้ปัญหาเฉพาะงานที่เราอยากได้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเทรนถ้ายังตอบขออนุญาตพูดคําว่ามัวๆซั่วๆเบอร,ร์บ้างเหมือนคนสูบกัญชาตอบเพี้ยนไปนิดหน่อยนะครับเราสามารถเทรนเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเป็นฟิลช็อตให้เขาฉลาดขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาตอบยังยังแบบเพี้ยนไปอีกนะครับเราก็ต้องเทรนเขามากขึ้นนิดนิดอีกนิดหนึ่งนะครับแต่มันจะไม่มากเท่ากับเ r a d i t ช o n a l AI ที่เราต้องเทรนถึงหลักล้าน อันนี้จะเทยนแค่ Data ที่เป็นอาจจะเป็นแค่หลักพันนะครับหรือหลักร้อยแค่นั้นนะครับอันนี้คือความต่างนะครับเพราะนั้นเทรนในวันข้างหน้าทุกอย่างจะหมุนหมุนหมุนมาทาง generative AI ที่เป็น foundation model นะครับผมนะครับลูกค้าผมผมเจออะไรในท้องตลาดบ้างนะครับลูกค้าของ metro system เนี่ยเริ่ม adoption AI กับ use case อะไรบ้างนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมเจอในท้องตลาดจริงๆนะครับในแต่ละอินดัสทรและเป็นสิ่งที่ลูกค้ากำลัง Implement จริงหรือ POC หรือเป็น Initiative ที่กำลังจะทำนะครับในปีนี้และปีหน้านะครับอันแรกที่ผมเจอเลยนะครับก็คือลูกค้าสนใจเอา AI ไปเป็น Employee Chatbot AI ก็คือเป็นแชทบอทเหมือนแชทบอทปกตินี่แหละแต่ ชาญฉลาดแบบ AI เพราะฉะนั้นการตอบคำถามนะครับจากคำถามของยูเซอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นรูหรือว่าเป็นการกำหนดไว้ล่วงหน้ามันเป็นปลายเปิดนะครับเพราะนั้นการถามตอบในแต่ละเรื่องเนี่ยกับข้อมูลที่เรามีนะครับมันเป็นปลายเปิดไอยูสเคสแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการทำโนเลจมายนิงเรามีองค์ความรู้อยู่ในองค์กรนะครับเป็นโนเลจเบสเราให้ AI มาครอบแล้ว AI ตัวนี้แหละก็จะเป็นผู้ช่วย พนักงานของเราในการถามตอบเรื่องที่พนักงานอยากรู้ในทุกๆเรื่องได้เราเรียกคอนเซป์นี้ว่าเป็น knowledge mining assistant นะครับผมเจอ use case แบบนี้อยู่ในวงการ energy แล้วก็ logistics นะครับนอกจากนั้นนะครับลูกค้าผมยังบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันถามตอบกับข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรได้อะไปถามตอบกับ มุมที่เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมข้อมูลให้กับแผนกออเดตได้ไหมหรือเลกูลเลเตอร์ได้ไหมก็คือเอาไปช่วยในเรื่องการทำเป็นผู้ช่วยในการเตรียมเอกสารสำหรับการทำคอมไพรแอนซ์หรือการรับมือกับทีมออเดตนะครับผมเจอยูสเคสนี้ในอุตสาหกรรม Energy แล้วก็ m a n u f a c t u r i n g นะครับก็คืออยากให้ AI เนี่ยนะครับเตรียมข้อมูลไว้สำหรับตอบทีมออเดตทั้ง Internal และ External ช่วยลดระยะเวลาในการหาข้อมูลหา reference ของ document ต่างๆนะครับที่เราต้องตอบ audit และให้เขา Initial เป็น presentation หรือ PowerPoint ง่ายๆขึ้นมานะครับอันนี้คือ use case ที่ผมเจอในท้องตลาดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเรามี call center นะครับแล้วการที่ลูกค้าโทรมาหา call center เนี่ยนะครับบางครั้งพนักงาน call center เนี่ยต้องไปเปิดระบบหลายๆตัวเพื่อตอบคำถามที่ลูกค้าโทรมาหา call center นะครับ การตอบคําถามมันก็จะไม่ทันท่วงทีนะครับลูกค้าก็เลยบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับที่เอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเอเจนต์หรือเป็นผู้ช่วยพนักงาน Call Center ในการตอบคําถามนะครับอันนี้ผมเจอยูสเคสนี้ในรีเทลนะครับอีกอันนึงนะครับที่ผมเจอก็คือลูกค้าบอกอยากให้ AI เนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยนักกฎหมายเกิดคดีความนะครับ เกิดข้อพิพาทอยากให้นักกฎหมายเนี่ยนะครับถามไปที่ AI และให้ AI ไปดูข้อกฎหมายบทบัญญัติต่างๆนะครับว่ากฎหมายที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างกับเคสเคสนี้คำตอบที่ได้หรือคำแนะนำที่ได้ในเรื่องข้อพิพาทต่างๆทางด้านกฎหมายเนี่ยมันควรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็น use case ที่เรียกว่าเป็น legal assistant ผู้ช่วยนักกฎหมายนะครับนอกจากนั้นนะครับผมยังเจอ use c a s อีก ประมาณว่านะครับถ้าเราเป็นบริษัทพับบิกมหาชนเรามีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับประจําปีในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยผู้ถือหุ้นนะครับมาถามคําถามสดนะครับหรือกึ่งกึ่งกระทู้สดในการประชุมประจําปีคําตอบบางเรื่องเนี่ยมันจะตอบทันทีทันใดไม่ได้ถ้าเราต้องให้พนักงานไปหาข้อมูลเอง จะレス n อนผู้ถือหุ้นในตอนนั้นไม่ได้นะครับไอเดียลูกค้าก็คืออยากให้ AI เป็นผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์ก็คือเป็น Investor Relation Assistant อยากรู้อะไรถามมาเดี๋ยวควานข้อมูลที่เรามีตอบให้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็จะเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าเราเนี่ยนะครับบริหารงานเนี่ยหรือว่ามีโครงการนะครับหรือว่าการบริหารบริษัทเนี่ยได้อย่างยั่งยืนนะครับ sustainability นะครับ ลูกค้าผมบางคนก็อยากให้เอา AI ไปช่วยอ่านงบการเงินนะครับและช่วยสรุปข้อมูลการเงินเนี่ยให้กับผู้บริหารแทนที่ให้ผู้บริหารเนี่ยอ่านงบการเงินและตีความเองก็อยากให้ AI ตีความแล้วก็ briefing สรุปให้ผู้บริหารนะครับอันนี้ก็เป็น use case ที่เรียกว่าเป็น financial analysis assistant นะครับอันนี้เป็น use case ที่ผมเจอในตลาดจริงนะครับ ถามว่าถ้าด้วยโซลูชัน IBM นะครับการทำ use case ประมาณนี้เขาสแต็กเทคโนโลยีประมาณไหนนะครับการทำ use case ประมาณนี้นะครับแน่นอนมันต้องมี Data นะครับซึ่ง Data มันก็คือ Knowledge Database นั่นเองนะครับก็คือเป็นกล่องนี้นะครับที่เป็นกล่องสีน้ำเงินกลมๆก้อน Database นะครับไอ้จากกล่องตรงนี้ที่เป็น Knowledge หรือว่าตัว Data ที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายนะครับด้านการลงทุนนะครับด้าน compliance นะครับด้าน ข้อมูลการใช้งานระบบไอทีทั่วไปนะครับก็จะต้องถูกจัดเก็บไว้ใน KM ของเรานะครับไอจาก KM ของเราเนี่ยนะครับเราต้องมี Engine ตัวหนึ่งที่เป็นคอก็คือวสัน X ด x AI นะครับความชาญฉลาดทั้งหมดในการโต้อตอบนะครับมันก็คือวสัน X ด x AI เราก็ให้ AI เนี่ยเป็นเลเยอร์หัวสมองนะครับหรือมันสมองในการตอบ แต่ถามว่าแล้วฟอนต์ n คืออะไรฟอนต์ n ก็คือเว็บเบสหรือเราจะอินทิเกรตเข้ากับแอปพลิเคชันแต่ละเรื่องก็คือด้านด้านขวานี้นะครับที่เป็นฟอนต์ n ที่อินทิเกรตกับยูเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะทําทุกๆยูสเคสนะครับที่เป็นทรงประมาณนี้มันก็จะไม่พ้นท่านี้หรือซีเนียรอนี้นะครับก็จะบิวยูสเคสของเรื่องของ AI เนี่ยที่เป็นเจเนอทีฟเอได้ได้เลยนะครับ การทําเรื่องพวกนี้นะครับไม่แพงมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับผมผมอยู่ในวงการ IT มาประมาณ25ปีแล้วนะครับผมทํางานมา25ปีแล้วสมัยก่อนถ้าเกิดเราทำโปรเจกต์เรื่อง AI เนี่ยเราต้องใช้เม็ดเงินกันประมาณ50 50M ถอยมาสัก30-20ตัวเลขมันจะใหญ่นะครับทำโซลูชันประมาณนี้เดี๋ยวนี้ผมกล้าพูดว่า2ล้านไปได้ประมาณ2ล้านไปได้รวม Implementation Service นะครับหรือถ้าบาง use case scope down ให้มันแคบลงเนี่ย ล้านกว่าๆไปได้นะครับถ้าเราไพล์ตหลดกันเล็กๆก,ก็ก็อาจจะถูกกว่านั้นไปอีกนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยทำอยู่บนคลาวด์เนาะนะครับไม่ได้เป็นออนพรีมิสโซลูชันนะครับแต่ถ้าเป็นออนพรีมิสตัวเลขยังบวมใหญ่เหมือนเดิมนะครับต้องพูดแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราไปออนพรีมิสเนี่ยเราจะจั s t ิฟายเรื่อง ROI กันลำบากน,นิดนหนึ่งนะฮะกับเรื่อง TCO ROI นะครับโอเคนะครับ สิ่งที่ผมเจอมานะครับการทำา i i เนี่ยมันจะมีชาเลนจ์ว่าเราปั้นโปรเจกต์กันนะครับเอาไปประชุมในบอร์ดคอมมิตี้หรือผู้บริหารเพื่อขออนุมัติใช้เงินเนี่ยเราจะโดนคำถามคำถามสวนกลับมาเลยว่าทำแล้วได้อะไรตัวชี้วัดคืออะไรนะครับสไลด์นี้เป็นข้อมูลของ IBM ในะครับในโนเลดของ IBM นะครับมีเป็นไกด์ไลน์มาเลยนะครับ ว่าถ้าเราทำ use case ประมาณเรื่องของ knowledge mining หรือ knowledge management นะครับ business value ของมันเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งถ้าถามมุมผมนะครับในฐานะ implementer mm hmm. value จริงๆนะครับมันคือตัวสีน้ำเงินนะครับคอลัมน์นี้นะครับที่เป็น metric ในการชี้วัดว่าเราทำ use case ประมาณนี้นะครับ v a l u e คืออะไรตัวชีวัด KPI คืออะไรที่จับต้องได้นะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ customer satisfaction score อ่าทำสกอ r e เรื่องพวกนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งลูกค้าข้างนอกและลูกค้าภายในเรื่องของ average resolution time ดีขึ้นนะครับ first contact resolution rate ดีขึ้นอนะครับ search accuracy and relevance ค้นหาข้อมูลเนี่ยเร็วขึ้นนะครับ r e d uction, induplicate, effort อะไรเงี้ยนะครับช่วยลด effort ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับหรือ number of knowledge item เนี่ยใน repo ของเราหรือในคลังข้อมูลของเราเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยองค์กรเราก็จะเป็นเหมือนประมาณว่า learning organization แล้วก็ทำให้พนักงานเราเนี่ยเก่งขึ้นขีดความสามารถมากยิ่งขึ้นตามไปนะครับ ก็อันนี้เป็นตัวอย่างแมทริกหรือตัว KPI นะครับของยู Case ประมาณที่เรียกว่าทำโ no นเลด Mining หรือโนเลดแมเนจเมนต์นะครับอีกอันหนึ่งที่ IBM ทํามาไว้ดีนะครับผมก็ชอบนะครับก็คือมุมที่เรียกว่าเป็นเรื่องของ Customer Insight หรือ r e o m m e n d a t i o n b u s s n e s s value นะครับแมทริกมันก็มีนะครับถ้าเราเอา AI มาใช้ช่วยในการทำซัพพอร์ลูกค้านะครับหรือทำ Insight ของลูกค้าเนี่ย แน่นอน customer retention rate เนี่ยดีขึ้นนะครับ churn r a t น้อยลงนะครับ customer lifetime value หรืออัตราที่ลูกค้าอยู่กับเราเนี่ยก็อยู่ไม่ใช่อยู่กับเราอะใช้ spending เม็ดเงินกับเราเนี่ยก็มากขึ้นนะครับหรือ customer lifetime value เนี่ยมันมากขึ้นนะครับ feedback rating ก็ดีนะครับ certification score ก็ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเอาไว้ pitch ผู้บริหารหรือปั้นโครงการและบอกว่านี่คือ metric ตัวชี้วัดในการทำ use case แต่ละ use case นะครับ หรือนะครับถ้าถ้าเป็นมุมที่เราเอา AI มาเป็นผู้ช่วย Call Center กลางนะครับหรือมาเป็นผู้ช่วยในมุมที่เป็นซัพพอร์ปัญหาด้าน IT นะครับอันนี้ก็จะตรงกับยูสเคสประมาณนี้ว่า customer care business value value นะครับก็ก็จะมี Key m e t r i c กของมันนะครับที่ที่จะช่วยนะครับถ้าเอาไปใช้กับลูกค้าแน่นอน revenue หรือ cross sell up sell เนี่ยมันเป็นผลผลพลอยได้ที่ได้เพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนะครับ เรดของคัสเตอร์เชิญก็ซ้ำๆกันนะครับ improve improve response time นะครับ r e d u c e call handling time ระยะเวลาที่เราใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับหรือว่า customer experience เนี่ยดียิ่งขึ้นอันนี้คือเป็น sample นะครับอย่างที่บอกครับถ้าจะทำงาน AI เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคุยกับลูกค้าเสมอเลยนะครับผมจะบอกพี่ๆลูกค้าว่าพี่ๆลูกค้าทุกท่านครับ ถ้าพี่พี่ลูกค้าคิด UAT UAT test case ไม่ออกผมจะไม่ทำมันมีคีย์ประมาณนี้นะครับการทำโปรเจกต์ AI ถ้าไม่รู้ว่าจะเราจะจบงานกันยังไงตัดกันแค่ไหนว่าคีย success ของการทำ user acceptance test คืออะไรนะครับถ้าคิดกันไม่ออกทั้งสองฝ่ายทั้ง implementer แล้วก็ตัวลูกค้าเองเนี่ยเราอย่าไปทำ ผมจะบอกลูกค้าแบบนี้เลยว่าเราอย่าไปทำเพราะทำแล้วผมส่งงานไม่ได้นะครับเราก็เกิดแบดแบดอิมเพรสชันกันทั้งคู่นะครับแต่ลูกค้าที่ผมดิลด้วยตอนนี้ส่วนใหญ่คิดออกแล้วก็คุยกับทีมยูเซอร์มาแล้วก็มาปั้นเป็นยูเคสและเซตไคทีเรียที่ต้อง UAT ร่วมกันนะครับแต่ถามว่าอย่างเงี้ยบางทีมันคิดไม่ออกมันจะไปทรงไหนนะครับสิ่งที่พวกผมทำคือทำไพลอตเคสเล็กๆ เป็น sample และเอาไปให้ดูและให้ user ช่วยบอกว่าแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่และถ้าเขาจะเอาไปใช้งาน test case จะมีอะไรบ้างแบบนี้ก็ไปได้นะครับนี่คือ realistic ที่ implement ได้ deploy ได้จริงนะครับอันนี้เป็นไอเดียนะครับจริงๆเวลาเราใช้ AI เนี่ยทีมของ IBM เนี่ยจะตั้งทีมว่าเป็น a r s นะครับ ถ้าเราอยากรู้เรื่อง HR ก็เป็นทีม a s k HR พนักงานอยากรู้เรื่องสวัสดิการนะครับจำนวนวันหยุดนะครับข้อกฎระเบียบต่างๆทางด้าน HR ก็ให้เ i เป็นผู้ช่วยหรือตอบได้นะครับอันนี้เป็นไอเดียแซมเปิลนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องกฎระเบียบด,ด้านความปลอดภัยนะครับด้านวิศวกรรมหรืออะไรแบบนี้เราสามารถตั้งทีมโปรเจกต์ AI เป็น อาร์ชเอนจิเนียรหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับก็อันนี้ผมโชว์เป็นไอเดียนะครับที่ผมโชว์เป็นไอเดียเพราะว่าที่บูธนะครับที่อยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามจะมี AI นะครับที่เป็น Generative AI เนี่ยบอทเอามาเดโมให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าไปเยี่ยมเยียนที่บูธได้แต่ผมเตรียมข้อมูลด้านกฎหมายไว้นะครับเป็นลีเกลเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากไปถามข้อมูลด้านกฎหมายไปที่บูธของ m e t r o System ได้นะครับ เดินตรงไปบูธซ้ายมือแรกเลยจะเจอนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเห็นมุม a r c e s g i n e e r e หรือ a r c e s r เนี่ยก็นัดหมายกับทีมงานผมนะครับไปเดโมที่ออฟฟิศได้เรามีตัวเดโมอันนี้อยู่นะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากนะครับ k ี y IBM Solution i m p l e m e n t a t t o n Service ที่เมโทรทำเนี่ยจริงๆเมโทรทำโปรดักต์หลากหลายมากนะครับของ IBM นะครับแต่ที่มาในงานนี้ถามว่าเราเราเน้นอะไรนะครับ เราเน้นเซอร์วิสเรื่อง AI Assistant นะครับสำหรับธุรกิจของท่านด้วย engine IBM Watson X .AI นะครับก็อันนี้แล้วแต่ทางพี่พเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับว่าสนใจ use case ประมาณไหนเราคุยกันได้แล้วมา b u i l ด้วยกันนะครับหรืออยากจะทดสอบทำ MVP เล็กๆไพลอตก่อนนะครับเพื่อควานหา user acceptance test case เพื่อดูว่าเราจะ deliver งานกันยังไงแล้ว key value จริงๆอะหรือ m e t r i c ที่จะได้ ในเรื่อง TCO AI มันคืออะไรนะครับอันนี้เรายินดีจะทำให้นะครับอันนี้ไม่เกิดคอสนะครับแต่ขอเล็กๆนะครับอย่าสกบใหญ่มากถ้าใหญ่มากพวกผมตายนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมเอามาออกในงานกันก็คือเรื่องของ API Security นะครับเราอ่ะจะมีเรื่อง API Gateway กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาด้านภัยคุกคามด้าน Security เนี่ยมันเริ่มมากขึ้นรุนแรงมากขึ้น แล้วมันแอดวานยิ่งขึ้นนะครับ IBM เองมีโซลูชันของ API Security นะครับที่ออนท็ตัว Data Power หรือพวก API Gateway ขึ้นไปอีกนะครับก้อนนี้ฝากพี่เพื่อนๆทุกท่านได้นะครับไปคุยกันที่บูธนะครับจะมีน้องๆช่วยอธิบายให้ว่าทําอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากบริษัท m e t ซิ System Corporation จำกัดมหาชนไว้ด้วยนะครับก็ยินดีรับใช้ ทุกท่านนะครับในเรื่องการทำ implementation service ของ solution ibm นะครับก็ส่วนของผมก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ